ชาวพุทธรวมตัวเรียกร้องความยุติธรรมในพุทธมณฑลประเทศไทยบ่ายวันนี้15กุมภาพันธ์2559พระภิกษุสามเณรและคนไทยพุทธกว่า 20,000 คนจากทั่วประเทศรวมตัวกันอย่างสงบเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่พุทธศาสนาในเมืองไทยณพุทธมณฑลสถานที่ที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของประเทศไทยการรวมตัวกันของชาวพุทธจากทั่วประเทศในวันนี้เกิดขึ้นพอดัสที่พยายามเข้าแทรกแซงกิจการสงฆ์จาบจ้วงและดูหมิ่นมหาเถรสมาคมองค์กรปกครองสูงสุดของสงฆ์ดูหมิ่นผู้ปฏิบัติหน้าที่พระสังฆราชผู้ถือเป็นประมุขสูงสุดของสงฆ์ไทยและดูหมิ่นคณะสงฆ์อย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยซ้ำยังไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและพระธรรมวินัยพยายามล้มการปกครองคณะสงฆ์ไทยอย่างไม่เกรงกลัวผู้ใดทำให้พุทธบริษัท4ทั่วประเทศต้องออกมารวมตัวกันอย่างสงบเพื่อขอความเป็นธรรมจากรัฐบาลไทยแต่น่าเศร้ากลับมีเหตุการณ์น่าสลดหดหู่ใจบาดลึกในหัวใจชาวพุทธจากเหตุการณ์ที่พระภิกษุขอนำรถบรรทุกอาหารเข้าไปถวายพระที่มารวมพลังแต่ทหารกลับมาขัดขวางด้วยวิธีการทางทหารจนพระต้องป้องกันตัวและห้ามไม่ให้ทหารไปทำร้ายเพื่อนพระภิกษุแต่สื่อไทยกลับนำเสนอว่าพระใช้ความรุนแรงคนที่มาชุมนุมเป็นพวกหัวรุนแรงแท้จริงแล้วเป็นเพียงการปะทะที่เกิดในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นต่อจากนั้นคณะสงฆ์ได้สวดมนต์ทหารเปิดทางให้และทุกกิจกรรมในการรวมตัวเป็นไปอย่างสงบมีการสวดมนต์และสัมมนาอย่างเรียบร้อยทำไมทหารถึงเข้ามาปิดกั้นการรวมตัวของพระภิกษุและชาวพุทธผู้ไม่มีอาวุธในมือและต้องการเรียกร้องอย่างสงบยิ่งกว่านั้นทำไมสื่อไทยจึงต้องบิดเบือนไม่เสนอข่าวตามความเป็นจริงขอเรียกร้องให้สื่อไทยนำเสนอภาพที่ให้ความเห็นที่เป็นกลางนำเสนอความจริงปราศจากอคติและเป็นประชาธิปไตย